คลิปนี้จะพูดเรื่องงานศพที่ออสเตรเลียเขาจัดงานยังไงพอดีมีเอฟซีท่านหนึ่งบอกมาว่าด,ดูในหนังทำไมมีคนมาในงานเยอะจังแล้วลุนีทำคลิปบอกว่าฝรั่งเพื่อนน้อยไม่ไม่มีเพื่อนเยอะจะพูดให้ฟังว่าเพื่อนเพื่อนรักเขาบัไดโคบหลายอ,อันนี้ไม่ได้พูดถึงคนอื่นนะคะพูดถึงแฟนลุนีเนี่ย แล้วก็สังเกตฝรั่งก็เป็นแบบนั้นเขาจัดงานศพเท่าที่ไปมานะคะประมาณสามสี่งานก็จะแบบว่ารูปแบบพิธีการเหมือนกันก็คือเขาจะมีทีมจัดทบานเท่ากับเหมือนออร์แกไนเซอร์งัไหมคะแต่ว่ารุ่นนี้ไม่รู้ว่าที่ที่ออสเตรเลียเนี่ยเป็นทีมของของรัฐบาลหรือเปล่า เป็นน่วยงานของหลัดบองสินะคะอันนี้ไม่รู้แต่ว่าพิธีการเ,าเป็นอย่งจังแขกจังหลายแขกเยอะเหมือนเหมือนเราดูในหนังเวลาไปงานศพนะคะอย่างอย่างรุนี้กับแฟนไปเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นญาติญาติเนี่ยเขาก็โทรบอกกันอยู่แล้ว <c oughs> ส่วนถ้าเป็นเพื่อนในสมาคม <c oughs> เพื่อนที่สนิท รู้จักเราเขาก็จะโทรมาบอกว่าเอองานศพคนนี้นะเขาก็จะบอกอ่าหมายกับนดการเวลาเทนีเทนียู่ยู่โบดนี่จจงสินะคะแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นอ่าสมาคมแจ้งมาผู้บริหารสมาคมเนาะเขาก็จะส่งส่งมาในเมลส่งมาในอ e ีเมลบอกเขา้า ส่วนจะไปหรือไม่ไปก็แล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เลยจะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนก็มีทั้งเพื่อนที่ทํางานด้วยกันและเพื่อนในสมาคมซึ่งเพื่อนในสมาคมกับเพื่อนที่ทํางานเนี่ยคนละกลุ่มกันเพื่อนในสมาคมนี่ก็จะเป็นกลุ่มคนที่เขาก็จะค้นหาอ่าเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่าในเมืองมุลลงกองเนี่ยในเขตใกล้เคียงเนี่ย มันมีสมาคมไหนบ้างที่เขาอยากจะเข้าร่วมนีม่ลายลายค่ะเป็นสมาคมของรัฐบาลนะคะพี่น้องค่ะที่ที่รุนนี้อยู่นะคะเป็นสมาชิกยูซีสมาคมแต่ละสมาคมก็ต้องมีค่าสมาชิกค่าเมมเบอร์รายปีรายรายฤดูรายซีซั่นเนาะเขาเอิ้นเนาะออสเตรเลียมีสีฤดูกะใจใจอีกซีเทียงสินะ า่ายค่าไล่ปีเราก็มาจ่ายอีกไล่เดือนไล่ไร่ไล่ฤดูการอีกสิแม่ค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าจุดใหญ่ใจความเนาะงานสมเนี่ยเขาจัดแบบไหามีทีมจัดทบ้านเฮาทบานเฮากับจะเป็นแบบออแกนเซอร์บองสินะเขาก็จะมีหมายกำหนดการอยู่แล้วเนาะพอถึงเวลาเนาะพิธีกรในงานก็จะเชิญแขกทุกคน ยืนสงบนิ่งลุกขึ้นยืนสงบนิ่งไว้อะไรให้ผู้ตายนี่ประมาณหานาที่ยังสินะคะหลังจากนั้นเขาก็จะอ่านประวัติของผู้ตายแล้วก็จะมีวีดีทัศน์ช่วงอายุภาพประทับใจกับขอบครั้วก,กับยังสินะหลังจากนั้นก็จะเชิญคนในขอบครัวนี่จะเป็นแม่เป็นลูกเป็น พี่เป็นน้องสิเนาะลูกมีจกคนสิบางทีมีสามคนสี่คนสองคนสิเขาก็จะเชิญขึ้นไปกล่าวไว้อะไรพ่อของสิแม่สมุทรพ่อเขาตายเนาะค่ะก็จะคล้ายคลึงกับบ้านเราในในช่วงพิธีการนี้นะคะก็คือแบบสาบซึ้งอะ่ะทุกคนขึ้นไปมก็แบบเอออะไรยังสินะบางคนก็พูดไปร้องไห้ไปเหมือนบ้านเราบาั่นี้ส่วนส่วนล่งศพนะ เขาตั้งอยู่บนเวทีเลยนะคะเราก็นั่งอยู่อยู่หน้าเวทีเนาะแขกก็นั่งอยู่หน้าเวทีเต็มไปหมดอย่างเงี้ยค่ะโงศพเขาก็จะตั้งไว้บนเวทีแล้วก็จะจัดช่อดอกไม้วางบนโลงศพไม่ไม่ได้ช่อใหญ่นะคะช่อประมาณหนึ่งภายในบริเวณห้องโถงก็จะจัดตกแต่งไม่แจกันดอกไม้ประดิษฐ์สวยงามหรูหราล่ะคะ่ะ พอเสร็จพิธีการนี้พิธีการกลาวไหว้อะไรแล้วเนาะค่ะก็จะมีเขาจัดเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้อยู่แล้วเนาะประมาณสี่หาหกคนนังสิไหมคะ่ะก็จะเชิญแขกให้เข้าไปดื่มน้ําชากาแฟอาหารวางไหมคะ่ะอีกของหนึ่งส่วนลงศพแล้วก็ญาติพี่น้องเจ้าภาพเนี่ยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝ่ายจัดการเนี่ย ก็จะนำลงศพขึ้นไปขึ้นรถออกไปที่สุสานพิธีการนั้นก็จะเป็นเรื่องของญาติพี่น้องผู้สนิทเท่านั้นเหมือนเราเห็นอยู่ในหนังนะคะเขาเขายืนไว้อะไรกันอย,อยู่สุสานไหมคะอันนั้นคือเป็นส่วนของของเจ้าภาพของญาติพี่น้องของของผู้ตายเนาะค่ะส่วนเท่าผู้เป็นแขก หลายๆทั่วไปเนะะี่ยค่ะก็จะไปกินชากาแฟอาหารว่างน้ำส้มคั้นขนมหลากหลากล,ากลาที่เป็นหลากหลายที่เป็นอาหารว่างแต่ว่าแขกส่วนมากก็ไม่กินก็จะพอเสร็จพอเสร็จพิธีการนั้นปุ๊บเขาเอาเอาศซขขืนลดออกไปปุ๊บเปงนสิไมคะ่ะแขกก็จะทยอยกลับส่วนหนึ่งก็จะไปกินอาหารว่างชากาแฟแล้วแต่ผู้ได้สิสะดวกสิไมคะ แล้วก็มีบางงานที่อ่าเป็นเป็นญาติเพื่อนน้อเป็นญาติแฟนเนาะคะ่ะเขาก็จะไปกินข้าวหลังจากนั้นก็จะไปนัดกันไปกินข้าวที่ร้านอาหารไปกินแบบบ่อบไห้อง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 ให้แล้วเนี่ยค่ะหลังจากนั้นไปกินแบบปกติเหมือนกับแบบไปกินอาหารเที่ยงหรือย,ยังสิไหมคะ่ะเป็นแบบนั้นง่ายๆแล้วก็เราเราผู้เป็นแขกนี่ต้องแนวเงื่อนไซซ่องบอ ที่ผ่านมาไม่ค่ะไม่ได้เอาเงินใส่ซองแต่ว่าอยากเพิ่นน่ะอยากอยากเพิ่นนะคะเพิ่นใส่ซองให้เขาอยู่เพิ่นใส่ซ่องซอยเขาอยู่อันนั้นคือคือหยาิเนาะแต่ว่าไปงานศพคนอื่นไปประมาณสี่งานนะคะเท่าที่ที่ผ่านมาเนาะเขาก็ไม่ได้ให้คนคนที่นี่เขาเขาก็ไม่ได้ให้เนี่ยค่ะเป็นเสียเป็นเป็นพิธีการที่เรียบง่ายแล้วก็ มีมีระยะเวลาแบบประมาณน่าจะไม่ถึงสองชั่วโมงนะคะที่ที่กล่าวมาเนี่ยพิธีการของเขาเนี่ยเสร็จสับเรียบร้อยนี่น่าจะไม่ไม,ไม่ไม่ถึงด้วยซ้าแค่นั้นคะ่ะแล้วก็จบส่วนแขกที่ไปแต่งตัวแบบไหนส่วนมากถ้าเป็นหนา้าหนาวเนาะค่ะเขาก็แตง่งแตง่งแตง่แตงธรรมดาเสื้อผ้าธรรมดาให้ตัวเองอบอุ่นคือแต่งตามฤดูกาลไหมคะ่ะ ไม่ได้เน้นว่าทุกคนจะต้องแต่งชุดดาเพื่อไว้อะไรบ่่าแม่นังสั่นค่ะไปบางงานเจ้าภาพแต่งชุดแดงด้วยซ้ําเขาปรถือกันไหมคะ่ะอันนี้คือเป็นเรื่องเรื่องปกติของเขาเลยแล้วแต่สะดวกยังสิไหมคะ่ะ